ไปเชิญท่านมนัสสักตามด้วยท่านนพดลแก้วสุภัทรครับขอบคุณครับท่านประธานมนัสสักจะมาส่งนะครับพรรคเพื่อไทยนนทบุรีวันนี้ขอมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำเค็มตามคลองต่างๆในเขตอำเภอบางกรวยและอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนชาวไร่นะครับที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างจากการลงพื้นที่และมีอาสาสมัครได้รับการตรวจวัดค่าน้ำเค็มคุณภาพน้ำลำคลองนะครับจำนวน8จุดในอำเภอบางกรวยไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำบางขนุนนะครับคลองบางกอกน้อยบางกอกน้อยวัดลวกตำบลบางสีทองคลองบ้านจีนหมู่3บางขุนกองคลองมหาสวัสดิ์คลองบางกอกน้อยหน้าวัดบทบนนะครับตรงแยกจุดจากวัดสุนทรหมู่5ตำบลปลายบางคลองบางนาตอนกลางคลองขุดมหาสวัสดิ์วัดใหม่พดุงเขตรวมทั้ง8จุดนะครับวิกฤตทุกจุดนะครับค่าวัดมากกว่า3 PPT นะครับการแก้ระยะสั้นก็คือจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำประปานะครับเพื่อเจือจางระดับของน้ำเค็มนะครับทราบมาว่าหลายต่อหลายคลองวันนี้ไม่สามารถที่จะเติมน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาของน้ำเค็มได้นะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่พี่น้องชาวสวนนะครับชาวไร่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ถึงช่วงหน้าร้อนนะครับทุเรียนจังหวัดนนทบุรีถือว่ามีชื่อเสียงวันนี้ต้องใช้น้ำประปาลดน้ำนะครับซึ่งเพิ่มภาระให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับระยะยาวนะครับต้องทำประตูน้ำเพื่อเก็บกักเพื่อการเกษตรต่อชาวสวนนะครับประตูที่สร้างเสร็จแล้วก็คือประตูตรงเขตบางนาส่วนประตูตรงคลองบางสนอและคลองปลายบางมีแต่โครงการครับไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเช่นเดียวกันกับที่อำเภอบางใหญ่สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ได้ตรวจวัดค่าน้ำเค็มรวมทั้งหมด20จุดนะครับวิกฤตทุกจุดและเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปเร่งดำเนินการโดยด่วนนะครับเรื่องที่2เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตรงซอยวัดพระเงินไฟฟ้าตามริมคลองคลองบางนาคลองวัดหัวคูคลองปลายบางนะครับขอเร่งให้มีการติดตั้งไฟฟ้าโดยกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังไฟฟ้านครหลวงให้ช่วยไปตรวจสอบดูแลหน่อยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน